ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับประยุทธ์ผู้ชี้ชะตาจบแต่ไม่จบครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6-3ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ไปต่อให้นับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เริ่มตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560คือวันที่6เมษายน2560วาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดลงในวันที่5เมษายน2568ใจความสำคัญในคำวินิจฉัยหลักๆคือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจากรัฐธรรมนูญ2ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเอาไว้ส่วนรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดว่าห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมีลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีที่แตกต่างกันบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญมาตรา264ที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปมาตรานี้ไม่อาจนำมานับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกของพลเอกประยุทธ์ได้เพราะบัญญัติเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเท่านั้นที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญปี2560ไม่มีบทบัญญัติให้ย้อนหลังไปบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆต่างจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค111คนที่ทำผิดพรบ.พรรคการเมืองและมีบทบัญญัติให้เอาผิดย้อนหลังเอาไว้ในแง่ของคำวินิจฉัยหลักๆก็แค่นี้ครับแต่ที่เกินมาคือความไม่พอใจก็ตามที่เกินไว้จบแต่ไม่จบตุลาคมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องฟังแถลงข่าวของตำรวจเพราะจะมีการชุมนุมถี่ยิบไล่รัฐบาลประยุทธ์ให้พ้นไปให้ได้เพราะขู่กันไว้แบบนั้นเรื่องที่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐทุกฝ่ายเข้าใจกันดีอยู่แล้วและให้ลืมไปเสียก่อนเนื่องจากไม่ผูกพันกับม็อบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งคนสมหวังและผิดหวังคนสมหวังคงไม่ต้องไปพูดถึงแต่สำหรับคนผิดหวังหลังจากนี้จะสร้างความยากลำบากในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์อยู่พอประมาณฉะนั้นตุลาคมเดือนแห่งการชุมนุมต้องจับตาว่าม็อบจะขับเคลื่อนโดยใครหากพรรคการเมืองเข้าผสมโรงก็น่าเป็นห่วงว่าก่อนการเลือกตั้งจะดุเดือดชนิดเกิดม็อบชนม็อบกันเป็นระยะเพราะทุกพรรคจัดม็อบได้ทั้งนั้นแต่หากเคลื่อนโดยจตุพรนกเขาไม่มีอะไรต้องห่วงมากนักเพราะศักยภาพในการรวบรวมคนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคนเก่าแคลงใจคนใหม่ไม่กล้าเข้าภาพที่ปรากฏจึงเท่าที่เห็นหลักร้อยได้แน่หลักพันต้องลุ้นกันหน่อยส่วนหลักหมื่นยังนึกภาพไม่ออกสำหรับแกนนำม็อบ3นิ้วต้องคิดเยอะกว่าใครเพื่อนเพราะทุกคนล้วนอยู่ในระหว่างการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขที่ศาลวางไว้เป็นเครื่องเตือนสติอยู่ทำผิดเงื่อนไขโอกาสกลับเข้าคุกมีสูงที่น่ากังวลสุดจึงเป็นม็อบทะลุแก๊สดินแดงจะกลายเป็นสรมรภูมิรบย่อยๆอีกครั้งแต่จะไม่ยืดเยื้อเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับทางได้เกือบหมดแล้วผ่านเดือนตุลาคมไปเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยจะอยู่ในบรรยากาศต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต่างประเทศผู้นำชาติเอเปกจะมารวมกันที่กรุงเทพม็อบมาแน่ครับเพราะเป็นของคู่กับการประชุมเอเปกแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนื่องจากเป็นม็อบตามอีเวนต์การประชุมระดับโลกมีที่ไหน
ม็อบกลุ่มนี้จะไปที่นั่นข้อเรียกร้องเป็นเรื่องระดับโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ม็อบไล่ประยุทธ์โดยตรงจบเอเปคไปแล้วก็เข้าสู่การเมืองอีกโหมดที่ต่างออกไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ครับว่าจะเดินบนเส้นทางการเมืองต่อหรือไม่อย่างไรจะอยู่ครบวาระจนถึงวันที่24มีนาคม2566ก็ได้จากนั้นรักษาการต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นับคร่าวๆก็น่าจะเป็นปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนปีหน้าหรือจะยุบสภาก่อนเพื่อลดบรรยากาศความร้อนแรงทางการเมืองลงการเมืองหลังจากนี้น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวการที่วาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดลงในวันที่5เมษายน2568พรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต้องกลับไปคิดกันเยอะพอควรว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะยังเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่หากยึดเอาตามไทม์ไลน์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดวันเลือกตั้งไว้วันที่7พฤษภาคม2566วาระในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะเหลือไม่ถึง2ปีเต็มหากพรรคพลังประชารัฐยังคงยืนยันเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อไปก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่เสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกมากกว่า1ชื่อเพื่อสำรองไว้หากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกสมัยและต้องพ้นตำแหน่งในปี2568เมื่อเลือกนายกกันใหม่พรรคพลังประชารัฐยังมีรายชื่อแคนดิเดตนายกเหลืออยู่ไม่ต้องไปอาศัยนายกก๊อก2จากคนนอกบัญชีพรรคการเมืองอย่าลืมนะครับ250สว.ยังมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีอยู่แนวทางนี้จะได้ผลหรือไม่สังคมจะตอบรับหรือเปล่าพรรคพลังประชารัฐต้องไปประเมินกันแต่ที่แน่ๆคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมาเช่นนี้กลายเป็นเงื่อนไขใหม่ให้ทุกพรรคการเมืองต้องไปประเมินสถานการณ์กันใหม่ทั้งหมดตัวละครอาจเปลี่ยนพรรคการเมืองใหญ่จึงต้องรักษาฐานเดิมและเพิ่มฐานใหม่ให้ได้มากที่สุดและแน่นอนครับการยุบพรรคการเมืองหนึ่งไปรวมกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งจะเกิดขึ้นตามมาอีกหลายพรรคหลังจากนี้ถ้าหวยออกมาว่าพลเอกประยุทธ์วางมือหลายพรรคกระเทือนโดยเฉพาะพรรคเล็กพรรคใหม่ที่ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่พรรคใหญ่บางพรรคโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเพราะจะไม่มีอีกแล้วยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่ว่าเลือกพลังประชารัฐเพราะอยากได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกปูเสือรอเลยครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ